วัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่จิวเล็กแลนด์กาฬสินธุ์นะครับท่านผู้ชมจิวเล็กแลนด์คืออะไรเดี๋ยวผมจะให้น้องนะที่เป็นเจ้าของบูธนี้เขาอธิบายครับสวัสดีครับผมตัวแทนของอาหารจิวเล็กแลนด์นะครับครับเป็นฟาร์มวัวปลามันเป็นอาหารสำหรับขุนงัวครับวัวทุกชนิดครับอาหารที่พี่นำมาเสนอวันนี้พี่กี่ประเภทครับอาหารมีอยู่2ชนิดครับมีอาหารสำหรับงัวขุนงัวขุน4อันนี้เป็นอาหารงัวขุนโปรตีน 4% เป็นทางโรงงานของทางพี่เองอยู่ที่กาฬสินธุ์เลยอยู่อำเภอนาคูฝั่งทางนี้ผลิตเองเลยใช่ครับใช่โอเคครับเป็นอาหารประเภทไหนครับอธิบายเลยครับอ้าวเป็นอาหารนี่ครับเป็นอาหารผมครับส่วนผสมเป็นยังไงบ้างพออธิบายได้ไหมส่วนผสมก็จะมีหลักๆก็จะมีมีกากถั่วเหลืองครับมีกากถั่วเหลืองกากเนื้อในเมล็ดปาล์มใช่นะแล้วก็ส่วนมันสำหลังมันนี้เราจะบดนะครับบดอ๋อบดไปแล้วนะแล้วในส่วนของบดละเอียดแล้วมีกากน้ำตาลอะไรกากน้ำตาลของลำหยาบครับลำหยาบมีลำหยาบด้วยนะแล้วก็ไดแคลเซียมฟอสเฟตนะวิตามินเกลือแร่และธาตุยูเรียมผมรู้หมดพี่ทำไมไม่อ่านแบบผมล่ะโอเคครับนี่ครับจิวเล็กแลนด์03ไอ้คำว่า03นี่คืออะไรครับสูตร3ครับสูตร3อ๋อ03นี่เบอร์3ก็คือสูตร3นะเหมาะสมสำหรับประเภทงัวไหนวัวขุนครับวัวขุนอายุ1ปีอายุ1ปี1ปี1ปีครึ่ง1ปีครึ่งขึ้นไปทานมากไม่เป็นไรทานเยอะไม่เป็นไรทานเยอะเปลืองครับทานเยอะเปลืองโอเคครับอย่างนั้นก็ให้ทานเยอะๆกระสอบเท่าไหร่ตัวนี้250ครับ250ส่งถึงที่สั่ง20กระสอบส่งถึงที่โอเคครับติดต่อครับอันนี้เป็นส่วนผสมครับเข้าไปใน Facebook จิวเล็กแลนด์ได้เลยครับกลิ่นเหม็นไหมพี่หอมก็ไม่เหม็นครับไม่เหม็นโอเคครับนี่ครับเพราะว่าอาหารเราเป็นอาหารสดนะครับทำเราไม่ได้ใส่สารกันบูดโอเคไม่สารกันบูดตอนนี้เนี่ยจิวเล็กจิวเล็ก03ตัวนี้เป็นจิวเล็กอะไรอ่ะเหมือนกันครับอ๋อนี่ตรงนี้สีฟ้ากระสอบสีฟ้าจะเป็นตัวนี้ครับโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมครับจิวเล็ก03ครับท่านผู้ชมส่วนตัวนี้01ครับเป็นจิวเล็ก01สำหรับแม่อุ้มท้องแม่เลี้ยงลูกแม่ให้นมอ๋อแม่สำหรับงัวแม่งัวแม่พันธุ์โอเคครับตัวนี้กระสอบเท่าไหร่ตัวนี้270บาทแพงกว่ากันครับผมแพงกว่ากัน20แพงกว่ากัน20บาทนะครับต่างกันก็มันจะมีพวกกากถั่วเหลืองเหมือนกันครับนะเหมือนกันหมดแต่เพียงแต่ว่าไอ้20บาทนี่มันเพิ่มอะไรเข้ามาในส่วนตรงนี้โปรตีนจะสูงขึ้นโปรตีนจะสูงขึ้น 4% อีกขึ้นมาอีก 4% โอเคครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นอาหารของจิวเล็กแลนด์กาฬสินธุ์นะครับท่านผู้ชมโรงงานอยู่ที่กาฬสินธุ์นี่เองใช่ครับอยู่ที่นาคูครับวันนี้ทางพี่เขาทำเกี่ยวกับพวกฟาร์มด้วยเป็นฟาร์มวัวบาบันเพราะว่าระดับต้นๆของภาคอีสานของเมืองไทยด้วยแหละครับนอกจากว่าทำผลิตอาหารจำหน่ายแล้วยังมีฟาร์มงัวคืออาหารนี่ก่อนผลิตอาหารเนี่ยมาเริ่มมาจากวัวเพราะทางฟาร์มนี่มีวัวไว้อยู่แล้วตอนแรกเลี้ยงวัวไว้ก่อนแล้วอาหารนี่เรามาทำทีหลังนี่ครับนี่จิวเล็กแลนด์ครับท่านผู้ชมวันนี้เอางัวอะไรมามั่งพาหน่อยครับวันนี้มา3ตัวครับตัวครับไอ้ขาวงชื่อขาววงครับไหนพาไปโชว์หน่อยพาไปหน่อยนี่เป็นงัวของฟาร์มจะ30เดือนแล้วนี่ทั้งแหนบของพี่หมดเลยใช่ป่ะ3ตัวนี่ตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรอันนี้บามันแดงครับบามันแดงอันนี้ก็ส่งประกวดเข้าทั่วหมดครับผมโอเคครับบาบันแดงแล้วตัวเนี้ยตัวนี้เคยได้รีเสิร์ฟแกนแชมป์ที่สุพรรณบุรีครับแล้วก็ที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นตัวนี้อายุเท่าไหร่ตัวนี้จะ30เดือน30เดือนแล้วตัวเนี้ยตัวนี้เป็นลูกวัวบามันครับที่วัวบามันเป็นวัวที่เข้ามาฝึกเป็นวัวของบริษัทฟาร์มไม่กี่เดือนเองมั้งตัวนี้ประมาณ7-8 เดือนอ๋อ7-8 เดือนตัวนี้เพิ่งนี้จะส่งเข้าประกวดครับใช่แล้วตัวเนี้ยตัวนี้เป็นเกรบามันหรือบามันเทาเกรบามันบามันเทาตัวนี้มีนามบนอายุเท่าไหร่แล้ว22เดือน22เดือนเป็นฟาร์มของพี่แกจริงๆแล้วฟาร์มแกชื่อแกใช้ชื่อเดียวกับอาหารเลยใช่ครับนะจิวเล็กแลนด์โอเคครับมีเอลทูครับตัวนี้ท้องแปลก่อนครับตัวนี้ท้องด้วยแปลก่อนพรุ่งนี้ก็ประกวดพรุ่งนี้ครับผมใช่ครับประกวดในลักษณะอยู่ในรุ่นประเภทจูเนียร์เนาะไม่จูเนียร์จูเนียร์จูเน
นี่ยประมาณเมียนสีเทาโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับฟาร์มจิวเล็กแลนด์นะครับนอกจากมีงัวแล้วยังจำหน่ายพวกอาหารของงัวงัวที่ใช้อาหารกินนี่แหละอ้าวโอเคพี่มีอะไรที่จะฝากท่านผู้ชมไหมอ้าวก็อย่าลืมติดตามจิวเล็กแลนด์ด้วยครับฝากอาหารจิวเล็กแลนด์ด้วยโอเคครับส่งที่นะครับติดต่อทางเฟซบุ๊กจิวเล็กแลนด์ได้เลยนะครับโอเคครับทางเพจจิวเล็กแลนด์ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบกลับนะครับพี่ก็ไม่ได้ทำคลิปเป็น YouTube หรอผมก็ทำครับทำไหมของเฮียแกยังแกไม่รู้แกลงหรือเปล่าครับแกจะลงในไลฟ์สด